สนับสนุนโดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสารโอกาสการลงทุนเพื่อคุณเพื่อธุรกิจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอยู่กับรายการ Hot Topic นะคะในภาวะที่ตลาดหุ้นผันผวนแบบนี้นะคะมีขึ้นมีลงเวลาขึ้นเราก็อาจจะชั่งใจนิดนึงนะคะได้เวลาขายแล้วหรือยังนะคะเอ๊ะราคาหุ้นนั้นสมเหตุสมผลกับธุรกิจการเติบโตในอนาคตหรือไม่แต่เวลาหุ้นลงเราก็จะชั่งใจอีกนะคะว่าเอ๊ะหุ้นลงในจุดระดับที่รองประเมินราคาหุ้นเนี่ยเหมาะสมที่จะเข้าไปซื้อแล้วหรือยังนะคะวันนี้ค่ะรายการ Hot Topic เราก็เลยจะลองหาวิธีในเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นกันนะคะว่าแบบไหนที่เราจะเข้าไปดูแล้วเหมาะสมในเรื่องของการลงทุนโดยที่จะมองเรื่องของศักยภาพธุรกิจนะคะรวมไปถึงเรื่องของ business model ของเขานะคะในเรื่องของการทำกำไรและสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของศักยภาพการเติบโตของเขาในอนาคตนะคะดูแล้วมีแนวโน้มที่จะทำ margin หรือว่าอัตรากำไรขั้นต้นได้ค่อนข้างสูงหรือไม่นะคะแล้ววันนี้ค่ะเป็น1ธุรกิจแล้วก็เป็น1บริษัทนะคะที่ฉันลองหยิบยกมาเป็นตัวอย่างกันนะคะว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นของเขานักวิเคราะห์เขามองอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะเราเรียนเชิญ2ท่านมาร่วมพูดคุยกันเพื่อที่ให้ข้อคิดแล้วก็แนวคิดในวิธีการมองแล้วก็เลือกหุ้นกันนะคะเชิญมาร่วมพูดคุยกันค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เฉลียววิทูปกรณ์นะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนซึ่งก็เป็นธุรกิจนะคะที่เข้าไปถือหุ้นในบริษัทต่างๆพูดง่ายๆคือเป็นลักษณะคล้ายๆโฮลดิ้งนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณธีรวุฒิการนิพากุลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดร.เฉลียวคุ้นเคยกันดีนะคะแต่เราหยิบยกมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้เราเห็นนะคะว่าวิธีในเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นนั้นเขาวิธีการมองยังไงบ้างนะคะเรียนถามคุณธีรวุฒินะคะคุณธีรวุฒิมองธุรกิจของ Eastern Polymer Group ยังไงบ้างครับเขาเป็นโฮลดิ้งแล้วเขาไปลงทุนในหลากหลายธุรกิจปกติในมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยเวลาประเมินบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเราจะดูศักยภาพ2แง่มุมใหญ่ๆคือศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เขาอยู่กับศักยภาพของตัวบริษัทเองเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการเติบโตได้เรื่อยๆแต่ถ้าตัวบริษัทไม่สามารถที่จะเติบโตไปกับกลล้ออุตสาหกรรมใดก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นวิธีการมองจะมองจุดแรกก่อนอย่างภาพใหญ่ของ EPT เนี่ย อยู่ในธุรกิจหลาย3ส่วนที่เรามองก็คือมี3หลักนะฮะก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับถนนกันความร้อนซึ่งก็เกี่ยวกับพวกบ้านเรือนอุตสาหกรรมโรงงานซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่ามันเติบโตไหมเติบโตแล้วก็มันอยู่ในเมกะเทรนด์อันหนึ่งที่ EPT ก็คือโลกเรากำลังคอนเซิร์นเรื่องการใช้พลังงานต้อง efficiency ไอ้ตัว insulator นี่แหละมันทำให้การใช้พลังงานเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยมองได้ว่าอุตสาหกรรมที่ EPT อยู่ในส่วนของตัว insulator เนี่ยมีการเติบโตแล้วอยู่ในเมกะเทรนด์ด้วยซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีนะอันดับที่สองตัวรถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์แน่นอนทุกคนก็รู้ว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมยนต์เติบโตทุกปีจะมีบ้างชะลอบ้างบางปีแต่ท้ายสุดยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วในอนาคตไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้ารถพลังงานไฮโดรเจนทั้งหลายชิ้นส่วนพลาสติกที่อยู่ในรถยนต์จะยิ่งทวีความสำคัญซึ่งเพราะว่าน้ำหนักของรถจะถูกลดลงในการใช้พลาสติกเพราะนั้นเนี่ยก็เหมือนกันดูแล้วก็ยังดูมีศักยภาพในการเติบโตอยู่ในแง่ของตัวธุรกิจยานยนต์ธุรกิจแพคเกจจิ้ง EPP ที่ EPT ถืออยู่ตัวนี้ก็ถือว่ามีศักยภาพในการเติบโตเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคอน sumer เนี่ยข้อดีของการเป็นอุตสาหกรรมคอน sumer คือใช้แล้วก็ใช้เรื่อยๆใช้ทุกวันใช้เรื่อยๆลักษณะเนี้ยก็ถือว่าเป็นในแง่ของเป็น positive ของอุตสาหกรรมแล้วก็มาดูในแง่ของตัว EPT เองสุขกรรมดูดีทั้ง2 3 3อันเลยแล้วตัวเขาเองเนี่ยมีศักยภาพอะไรไหมมี key success อะไรที่จะทำให้เขาโตไปได้ไหมซึ่งตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปดูตอน IPO เนี่ยผมคิดว่าบริษัทนี้เนี่ยมีความชัดเจนในการนำเสนอของตัวเองคือเขานำเสนอเรื่องของการเป็น innovation company คอนเซปต์ตัวเองชัดเจนว่าจะโตด้วยนวัตกรรมแล้วผมคิดว่าคอนเซปต์นี้เนี่ยจะเป็นคอนเซปต์ของบริษัทจดทะเบียนใหม่ๆที่จะเข้ามาในอนาคตนะเพราะว่าการที่เรามี innovation เนี่ยมันมีอะไรขึ้นมามันทำให้เขาสามารถเนี่ยเติบโตไปกับอุตสาหกรรมได้นอกจากนั้นยังสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีโอกาสเติบโตได้มากกว่าอุตสาหกรรมด้วยเพราะว่าคุณสามารถไปดึง market share ว่าถ้าเกิดคุณไม่มี innovation เนี่ยการแข่งขันมันจะทำให้ทุกบริษัทเนี่ยแข่งกันถูกมันไม่มีความแตกต่างใช่แข่งกันถูกสุดท้ายคำว่าถูกที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบของการเป็นผู้ชนะมันต้องถูก
เมื่อเทียบกับ value ที่สร้างให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ value เนี่ยมันมีได้คือคุณต้อง push innovation เข้าไปให้สินค้าที่คุณขายเนี่ยมี value ซึ่งผมว่าทั้ง3ทฤษฎีของตัว EPT เนี่ยมีการ add innovation เข้าไปในตัว product ทำให้ value ที่ได้เนี่ยมันมากกว่ามูลค่าที่ลูกค้าจ่ายแล้วมันก็ทำให้ตัว EPT เองเนี่ยมีมาที่นี่สูงเกือบทุก business เทียบกับคู่แข่งไม่ว่าจะเป็น Oil Fake Insulator เนี่ยสูงมาก30กว่าเปอร์เซ็นต์36เทียบกับ Building Mat ในตลาด20ต้นๆ นะตัวชิ้นส่วนยานยนต์ก็10กว่า20ตัว Aerocard ของ EPT ก็20กว่า23 EPT นี่ก็20บวกๆคนอื่นเขาอยู่ต่ำ10บ้างก็ยังมีเลยนะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าทางโต๊ะเชียร์อาจจะแชร์เรื่องของ Innovation ของ Community ว่ามันจริงขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งตรงนี้เป็นการพูฟด้วยสิ่งเราบอกคือเราดูจากมาร์จิ้นเป็นการพูฟสิ่งที่เราพูดนะพูดง่ายๆคือเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยดูจากภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมนั้นแล้วก็มาถึงเรื่องของกิจการว่ากิจการเนี่ยได้โตมากกว่าอุตสาหกรรมนั้นหรือว่าเขาสามารถที่จะทำให้ต่อยอดในเรื่องของมูลค่าจากอุตสาหกรรมนั้นได้หรือเปล่าใช่ไหมคะคือคุณธีรวุฒิแยกออกมาเป็นแต่ละธุรกิจใน3ธุรกิจนี้ทีนี้ถามต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะคะการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยมันสำคัญยังไงคะสำหรับนักลงทุนถามว่าสำคัญยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วสำคัญมากเพราะว่าสิ่งที่เราลงทุนลงไปหรือเราซื้อในหุ้นตัวหนึ่งที่ราคาหนึ่งเนี่ยการที่เราไม่รู้มูลค่าที่แท้จริงของมันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขาดทุนนะอย่างที่ผมพูดไปว่าที่เราโปรดักต์บริษัทขายของในราคาที่ถูกกว่าแวลูเหมือนกันนักทุนก็เหมือนกันถ้าเราสามารถซื้อของซื้อหุ้นในราคาที่ถูกกว่า value ของบริษัทที่มันมีซ่อนอยู่ในตัวมันเองเนี่ย มันก็ยิ่งอย่างไรวิธีการที่ประเมินให้ได้ value เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจการเป็นนักทุนที่ดีควรจะเข้าใจบริษัทรู้ติ่งไม่ใช่รู้ลึกนะการเป็นนักทุนเนี่ยควรจะเข้าใจรู้จริงคือรู้ว่าบริษัททำอะไรความเสี่ยงบริษัทอยู่ตรงไหนจะเติบโตได้ไงอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทsuccessแล้วก็สุดท้ายก็เข้าใจในแง่ของ financial model นิดหน่อยเพราะว่าคุณสามารถที่จะอย่างน้อยคุณมาดู valuation ของมันได้ว่าบริษัทอย่าง EPT เนี่ยควรจะประเมินด้วยวิธีอะไรดู PE เหรอ PE สูงไปนะถ้าไม่ดูนั้นเราต้องดูเป็นหลายพิเศษว่าแต่ละตัวให้ value เข้ามาในตัวของ EPT เนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ซัมขึ้นมาแล้วดูว่า value รวมของตัว EPT ควรจะอยู่ที่อะไรค่ะเพราะจริงๆแล้วการประเมินลงลึกในขนาดนี้เนี่ยนั่นหมายถึงเราจะอยู่กับเขานานไม่ได้อยู่แค่แบบว่าวินาทีนาทีหรือชั่วโมงหรือวันแต่ว่าอยู่เป็นปีอาจจะเป็น1ปี2ปี3ปีก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาถามคุณธีรวุฒิกันนะคะว่าประเมินมูลค่าหุ้นจากศักยภาพที่วิเคราะห์เมื่อสักครู่แล้วเนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยมันตอบโจทย์ไปหมดหรือยังหรือว่ายังเหลือส่วนต่างที่จะให้มีการปรับขึ้นได้อีกนะคะแต่ว่าเรียนถามดร.เฉลียวนิดนึงนะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณธีรวุฒิบอกไปนะคะว่าในแต่ละธุรกิจที่แยกมา3ธุรกิจเนี่ยมันเป็นการเติบโตที่อาจจะบอกว่ามากแต่คู่แข่งอะนะฮะหรือว่าคนที่ทำธุรกิจคล้ายๆกับเราเนี่ยเรามีการวาง business model ของเรายังไงฮะในการที่แบบว่าสามารถทำกำไรได้ขนาดนี้หรือว่าสามารถที่จะไปต่อยอดสร้างมูลค่าให้จนกระทั่งมาร์จิ้นโตขนาดเนี้ยครับจริงๆแล้วเราพูดถึงว่ากุญแจดอกสำคัญดอกหนึ่งนะฮะในการที่อยู่กับทุกการเปลี่ยนแปลงเพราะเราก็คงทราบกันดีว่ามีการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้แข่งขันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเป็นกุญแจสำคัญก็คือเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเพราะฉะนั้นในโมเดลของเราเนี่ยเราต้องการเน้นในเรื่องการที่จะเป็นบริษัทที่เป็น OBM กับ ODM นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับ Original Brand Manufacturer กับทางด้านของ Original Design Manufacturer ซึ่งมันเป็นตัวที่สร้างคุณค่าให้กับทางด้านของตัวสินค้ากับตัวบริษัทได้ดีมีแบรนด์ด้วยแล้วก็มีการครีเอทด้วยใช่ครับเป็นตัวสร้างใช่ครับก็จะเห็นได้ชัดว่าทำไมบริษัทในกลุ่มเราถึงมี EIC ก็คือ EPG Innovation Center นะครับซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนในเรื่องการวิจัยพัฒนานะครับแล้วค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเขาเรียกว่า something new something different in the better way เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำอะไรที่มันมีความใหม่กว่าแตกต่างกว่าในสิ่งที่ดีกว่ามันถึงจะสร้าง value ของตัวสินค้าของตัวบริษัทเนี่ยนะครับได้มากขึ้นวัดโมเดลของเราในการเดินก็ยังต้องเน้นในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของนอกเหนือจากธรรมาภิบาลแล้วเราก็ต้องเน้นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมจริงๆเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแบรนด์การที่จะต้องมีการครีเอทใส่อะไรที่เป็นงานวิจัยเข้าไปเนี่ยกี่ปีมาแล้วคะโอ้36ปี36ปีนี่มันคือเขาเรียกอะไรอ่ะมันพิสูจน์ชัดได้หรือยังคะเพราะว่าเมื่อสักครู่คุณธีรวุฒิบอกว่าเราสามารถทำมาร์จิ้นได้โตกว่าคนอื่นเขาตัวนี้เป็นตัวพิสูจน์ไหมคะมันเป็นพิสูจน์ได้เนื่องจากโมเดลของ Aeroflex ซึ่งปีนี้เป็นปีที่37ด้วยนะครับเราเติบโตมาจาก10มาเป็นประมาณ 2,000 กว่าล้านนะครับบนพื้นฐานของ GP คือ Gross Profit ที่ประมาณ 36.1% นะครับโดยที่เรามีการสร้างแบรนด์ของเรา
เราสร้างดีไซน์ของเรามีนวัตกรรมของเราแล้วบริษัทต่อไปก็คือ Aero Class เราก็ใช้โมเดลของ Aero Fact นี่แหละครับในแง่ของการ innovation ทั้งวัตถุดิบทั้งด้านของดีไซน์ทั้งด้านของ process ในเรื่องการผลิตและการสร้างแบรนด์แล้วก็สร้างทางด้านของ เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของตัวการสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายแล้วก็เครือข่ายในการผลิตที่ใกล้เคียงหรือใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุดแสดงว่าเราสร้างนวัตกรรมเนี่ยไอ้ตัว innovation เนี่ยเราทำหมดทั้ง process product serviceใช่ครับผมครบทุกกระบวนการหมดครับผมก็เลยเป็นพิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อ Aero Fact เราทำได้ขนาดนั้นแล้วมันยิ่งเร็วขึ้นนะครับถ้าเราโมเดล follow model แบบนี้แล้ว Aero Class เราโมเดลเนี่ยประมาณ20ปีเราก็ได้จาก10มาเป็น 2,000 กว่าล้านค่ะ EPP ยิ่งเร็วใหญ่14ปี12ปีเท่านั้นเองขึ้นมาเป็นจากระดับ100มาเป็น 2,000 กว่าล้านนั่นมันการพิสูจน์ให้เห็นว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นตัวเสริมสร้างนะครับให้กับ value ของเราเนี่ยอยู่กับทุกการเปลี่ยนแปลง37ปี Aero Fact เรายังสามารถเติบโตได้อีกมากเลยนะครับแสดงว่าเราต้องวิ่งตลอดเวลาเลยสิคะครับเราจะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของการเขาเรียกว่าผมเคยพบกับท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทคอกดาวนะครับทำเสื้อคอกดาวอายุ84ตอนนั้นคุยกับผมเขาก็พูดบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าถ้าเราเนี่ยนะครับเดินช้าเหมือนถอยหลังแล้วเดินช้าเหมือนถอยหลังถ้าตอนนี้ขับรถอยู่นี่เหยียบสักเท่าไหร่ครเราต้องอยู่ที่สปีดลิมิตของแต่ละพื้นที่ครับถ้าอยู่ในเมืองเราก็ควรจะสปีดเท่าไหร่อยู่ในนอกเมืองมีสปีดเท่าไหร่แต่บนพื้นฐานของกฎหมายนะครับที่เราสามารถที่จะเร่งสปีดของเราไปถึงที่หมายได้ดูที่ศักยภาพตัวเราด้วยใช่ไหมครับว่าจะเหยียบได้แค่ไหนดูศักยภาพของแคปซี่ของเรากับสิ่งแวดล้อมกับทางด้านของสภาพสังคมนะครับแล้วก็กฎหมายต่างๆด้วยครับอืมค่ะเรียนถามคุณธีรวุฒินิดนึงเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปนะคะว่าทางดร.เฉลียวเนี่ยใช้วิธีนวัตกรรมในการที่จะสร้างคุณค่าให้กับทางตัวผลิตภัณฑ์หรือแม้กระทั่งองค์กรแล้วก็เรื่องของโปรเซสในการผลิตต่างๆทีนี้อุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมาจิ้นเนี่ยก็ทำกันได้ประมาณสักเท่าไหร่คะในประมาณสัก3อุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราต้องมีเบสมาร์กนิดนึงนะใช่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูในแง่ของมาจิ้นที่แต่อุตสาหกรรมทำมาเนี่ยแต่ว่าอย่างตัวในพาร์ทของตัวที่เป็น Aero Fact เนี่ยนะตัว Aero Fact เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ดร.เฉลียวพูดมาแล้วมา 36.1% ใช่ค่ะแต่ถ้าเราไปดูอินดัสทรีเนี่ยผมขอเปิดเนี่ยเปิดนิดนึงนะฮะประมาณตัวเลขอยู่ที่ประมาณแค่20กว่า20กว่า20กว่าแสดงว่าอันนี้ก็มากกว่าคนอื่นมากกว่าคนอื่นค่ะนะอย่างตัวรถยนต์เนี่ย10กว่าด้วยซ้ำรถยนต์นี่ประมาณสัก20จุดไม่ถึงคนอื่นที่ตัวไปคนอื่น10กว่าของเราเนี่ย23ใช่ครับนะ EPP ณปัจจุบันที่ยังไม่รวมเรื่องของผลประโยชน์ของตัวการลดลงของวัตถุดิบราคาน้ำมันก็20คนอื่นอยู่หลัก10ก็มีหลัก10ต้นๆนั่นแหละค่ะอย่างหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์กิจการที่จดทะเบียนอยู่ตลาดทรัพย์ที่คล้ายๆกับ EPG เนี่ยมีบ้างมั้ยฮะเวลาเราเป็นนักวิเคราะห์เราต้องไปเปรียบเทียบด้วยใช่มั้ยฮะตัวนี้เนี่ยเวลาวันแรกที่ไปทํา IPO เนี่ยก็คอมแพร์ลำบากเพราะว่าเนื่องจาก EPG เหมือนมี3บริษัทอยู่ในบริษัทเดียวเวลาพูดกันเนี่ยเรานักวิเคราะห์เราก็จะเราจะคิดรวมๆกันแล้วคิดเป็น PE รวมๆของ EPG ตัวเดียวเนี่ยดูมันไม่แฟร์แล้วก็ดูไม่ตอบโจทย์การลงทุน value ของบริษัทที่ซ่อนอยู่ด้วยเราก็ต้องแยกออกมาเป็นรายเนี่ยอะอย่าง Yielding Math ก็ต้องไปเอาเฉพาะหารายได้ของกำไรของบิสเนสออกมาแล้วคำนวณ value เฉพาะส่วนของที่เป็น Aero Fact Aero Card เราก็คำนวณกำไรรายได้ของ Aero Card ออกมาแล้วก็คำนวณ value ของ Aero Card EPP แล้วก็คำนวณออกมาเป็นก้อนนึงมารวมๆก็จะเป็นก้อนของตัว EPT อ๋อแสดงว่า1ก้อนเนี่ยที่เขาถืออยู่ประมาณ3ส่วนเนี่ยเราต้องแยกมาทีละบริษัทเพราะว่าไม่มี1บริษัทที่ประกอบธุรกิจเหมือนกับ EPG ใช่แล้วก็ไปเปรียบเทียบกันอีกทีนึงตรงนี้ยังมี Hidden Asset ซ่อนอีกด้วยนะคือที่เราพูดถึงตัวที่จับต้องเห็นง่ายๆอยู่ในมือนึกเหมือนจริงๆตัว EPT ก็ยังมี Hidden Asset Investment ที่เป็นลงทุนในบริษัทร่วมทุนต่างๆมีแอสเซทที่ซ่อนไว้และตัวที่สำคัญที่อาจจะประเมินราคาไม่ได้ปัจจุบันคือพวกสิทธิบัตรต่างๆสิทธิบัตรต่างๆที่จดไว้ตรงนั้นเนี่ยมีมูลค่าอาจจะมากกว่าที่เห็นพอถึงตรงนี้ต้องถามดร.เฉลียวเลยนะคะเพราะว่าคนเนี่ยตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเวลาคิดเนี่ยคิดลำบากเพราะคิดแล้วชอบถูกก๊อปปี้เรื่อยเลยนะคะของเราเนี่ยแล้วเวลาไปจดสิทธิบัตรเนี่ยโอ้มันต้องจ่ายทุกปีนะราคาแพงพอสมควรเหมือนกันไอ้ตรงนี้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่อย่างที่คุณธีรวุฒิพูดเนี่ยเรามีวิธีการบริหารจัดการยังไงคะแล้วก็สิ่งที่เราคิดทุกอย่างเนี่ยมันจดทะเบียนจดลิขสิทธิ์หมดเลยหรือเปล่าครับจริงๆแล้วเนี่ยการจดสิทธิบัตรหรือว่าจดลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะแบรนด์อย่าง Aero Fact Aero Class เนี่ย APP เราก็จดมาหลายสิบบริษัท
ทั่วจดหลาย10ประเทศทั่วโลกนะครับเพื่อเป็นการยืนยันอย่างเช่นกรณีของที่ทางอเมริกาเนี่ยเราไม่ได้จดเราจดช้าไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็มันมีบริษัท AeroFlexมันเป็นสินค้า AeroFlex ตัวนึงที่เป็นฉนวนพวกคล้ายๆพวกใยแก้วนะครับเราก็เลยไม่สามารถใช้แบรนด์ AeroFlex ในประเทศอเมริกาได้แต่เราใช้เป็น AeroFlex เป็นแบรนด์ที่เราจดมา37ปีแต่เราไปจดที่ทางด้านอเมริกาเนี่ยช้าไปหน่อยนึงนะครับก็เลยทำให้เห็นว่าเราไม่สามารถใช้ AeroFlex ในแบรนด์ของที่ประเทศอเมริกาแต่เราก็เลยหันไปใช้เป็นรูปแบบของบริษัท AeroFlex USA แทนแต่ว่าจะใช้แบรนด์ AeroCellการทำธุรกิจการค้านี่ต้องไวขนาดนี้ต้องไวจริงๆตอนนี้แบบมันเป็นโลกเสรีแล้วนะคะครับผมยิ่งในช่วงของยุคดิจิตอลด้วยนะครับก็เรียกว่าเขาสมัยก่อนเขาเรียกบิ๊กอีทสมอลใช่ไหมพ่อใหญ่กินเล็กสมัยนี้เขาเรียกว่าฟาสต์อีทสโลว์เร็วๆนี่กินหมดเร็วกินหมดเลยแล้วถ้าใหญ่ด้วยเร็วด้วยนะครับมันก็จะกินได้มากขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้เซตชัดเจนเลยว่าแม้แก่รักษาของลิขสิทธิ์ที่เป็นจดแปลนสินค้าของเรานะครับกับสิทธิบัตรที่เราไปจดในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของสิ่งประดิษฐ์นะครับสิ่งออกแบบของเราเนี่ยมันมีคุณค่ามากตอนนี้จะบอกว่าจะมีสักกี่สิทธิบัตรแล้วคะเนี่ยตอนนี้เรามีทั้งหมดจดไว้ทั้งหมด450ฉบับโอ้โหนะครับแล้วยังมีรออีกประมาณ200กว่าฉบับแล้วเราตรวจยังไงดีคะเวลาที่แบบมีคนไปก๊อปปี้เราเงี้ยแล้วเราไปเก็บสิทธิ์ของเราเนี่ยเรื่องนี้ไม่ยากเลยครับถ้าเมื่อไหร่ที่แต่ละประเทศที่เราขายเนี่ยมีการแทรกตัวของตัวสินค้าปนปลอมเรื่องต่างเหล่านี้มันจะเห็นชัดเราก็จะมีสายเนี่ยส่งให้เราทันทีตรงนี้มันเป็นโน้ตฮาวครับแล้ววางไว้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วมันมีบ้างหรือยังคะที่อาจจะมีคนมาขอซื้อลิขสิทธิ์เราซื้อสิทธิ์ของเราเพื่อจะไปผลิตมีบ้างก็ซื้อลิขสิทธิ์ก็คือเราก็ทำเป็นลักษณะของแฟรนไชส์นะครับกับทางด้านของการที่เราไปให้กับทางด้านของที่สวิตเซอร์แลนด์กับที่รัสเซียและอีกหลายประเทศนะครับที่เราจะให้ในสิทธิของการทำผลิตโดยการให้เครื่องจักรให้ตัวแมททีเรียลสินค้าที่ไปอบเหมือนกับ